สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมป์นะคะYouTube Facebook แล้วก็ทุกๆท่านเลยนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่วันนี้เนี่ยจิ๊บจะเอาแพ็กเกจใหม่ของเมดิลีนนะคะมาเผยโฉมให้ดูนะคะหลายๆคนเนี่ยก็คงจะทราบแล้วเนาะว่าเมดิลีนเนี่ยสินค้าล็อตใหม่เนี่ยจะเป็นแพ็กเกจใหม่นะคะเนื่องจากทางอเมริกาเนี่ยเขาอยากให้เปลี่ยนเป็นแพ็กเกจแบบนี้ค่ะเพราะว่าแพ็กเกจเก่าเนี่ยบริเวณฝาขวดเนี่ยตรงนี้มันจะชอบแบบลอกออกทีเนี้ยเขาก็เลยเปลี่ยนหมดทั้งแล็บเขาอะค่ะถ้าเกิดเป็นตัวนี้ที่เนี่ยที่ผลิตไปขายทั่วโลกเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นขวดแบบนี้หมดเลยนะคะแพ็กเกจเก่าจะเป็นอย่างนี้นะคะที่เห็นมายาวนาน1ปีเนี่ยแพ็กเกจใหม่จะเป็นขวดขาวมุกๆนะคะสวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆแต่ถ้าเกิดใครเห็นแล้วจะรู้สึกว่าสวยมากๆนะคะแล้วก็กล่องก็เปลี่ยนเหมือนกันแต่ว่าจิ๊บไม่มีกล่องเก่าแล้วนะคะเพราะว่าก็เวลาแกะใช้ก็คือทิ้งหมดเลยกล่องจะเป็นแบบนี้นะคะก็ปกติเนี่ยเมดิลีนเนี่ยแพ็คกล่องเนี่ยข้างหน้าจะเป็นรูปขวดนี้อยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันไม่มีขวดแล้วนะคะจะเป็นลายอย่างนี้แทนนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยจะมาบอกกล่าวนะคะถ้าเกิดว่าซื้อเป็นแพ็กเกจนี้นะคะที่เป็นรุ่นเก่าของเมดิลีนนะคะยังไม่หมดอายุแน่นอนนะคะเพราะว่าสินค้าของเมดิลีนเนี่ยไม่เคยมีสินค้าแบบนานนะคะส่วนใหญ่เนี่ยผลิตออกมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะหมดแล้วก็ค่อนข้างขาดตลาดอย่างล็อตล่าสุดที่ตอนนี้หลงเหลืออยู่ในตลาดเนี่ยคือผลิตมาประมาณต้นตุลาหรือว่าปลายเดือนกันยานะคะจะอยู่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ในตลาดเนี่ยคิดว่าโดยรวมทั้งหมดนะคะตัว Age Factor ไม่น่าเหลือเกิน50ขวดนะคะแล้วก็ตัว Anti Acne เนี่ยน่าจะเหลือไม่เกิน20ขวดแล้วก็ White Pad เนี่ยจะอยู่ประมาณ50ขวดเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาพิเศษนะคะก็คือว่าถ้าเป็นตัว Anti Acne เนี่ยปกตินะคะจะอยู่ราคาจะอยู่ที่ 1,750 แต่ถ้าเป็นแพ็กเกจใหม่เนี่ยก็คือ 1,750 เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อเป็นแพ็กเกจเก่านะคะจะลดลงไป50บาทก็คือเหลือ1,700ส่วนแพ็กเกจใหม่นะคะถ้าเป็นกล่องนี้แล้วนะคะก็คือ1,750ส่วนเป็นแบบนี้นะคะที่มีขวดอยู่ข้างหน้าคือถามตัวแทนจำหน่ายก็ได้ค่ะจะเหลือ1,700บาทนะคะเท่ากับถูกลง50บาทนะคะแล้วก็ไวท์พาสเหมือนกันนะคะไวท์พาส2,950เหลือ2,900นะคะซึ่งถูกลง50บาทนะคะแต่ก็เหลืออยู่ในตลาดน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะได้ราคาเก่าเนี่ยอยากจะได้ราคาลดเนี่ยถึงจะลด50บาทแต่ปกติเมดิลีนไม่ค่อยลดนะคะก็คือแนะนำให้ซื้อเป็นแพ็กเกจเก่าแล้วก็แพ็กเกจใหม่นะคะราคาใหม่มีแค่ตัวเดียวคือตัว Age Factor นะคะตัวนี้ไม่ได้ขึ้นเพราะว่าเปลี่ยนไม่ได้ขึ้นเพราะว่าเปลี่ยนแพ็กเกจแต่อย่างใดนะคะแต่ขึ้นเพราะว่าด้วยทางอเมริกาเนี่ยค่ะจริงๆขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยตัว Age Factor เนี่ยมาตั้งแต่ล็อตที่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่จิ๊บเนี่ยจ่ายมาจำเขาไปนานแล้วเขาก็เลยไม่สามารถขึ้นราคากับจิ๊บได้นะคะก็เลยมาขึ้นเอาล็อตนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่จิ๊บขึ้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแพ็กเกจไม่ได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสูตรหรือว่าใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ขึ้นเพราะว่าต้นทุนทางอเมริกาขึ้นนะคะถ้าเกิดใครรู้ว่าแล็บของอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดใครเอาไปดูเนี่ยก็จะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันตอนนี้ราคาโดดขึ้นไปขวดละประมาณ 4,000 กว่าบาทแล้วนะคะในอเมริกานะคะในอเมริกาขายราคานั้นนะคะแต่ว่าทำไมเมดิลีนถึงขายถูกได้อย่างที่แจ้งนะคะว่าเมดิลีนไม่ได้ใช้แบรนด์ของอเมริกาเราตีแบรนด์ใหม่เป็นคนไทยทำแต่ OEM ผลิตสูตรเดียวกันจากอเมริกานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีค่าแบบสร้างแบรนด์มาเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องขายแบบแพงมากนะคะเราก็เลยขายอยู่ที่ราคาใหม่นะคะ 2,750 ทีนี้เนี่ยAge Factor นะคะที่เป็นขวดเก่านะคะราคาจะยังเหมือนเดิมนะคะอยู่ที่ 2,650 ซึ่งตอนนี้คิดว่าในตลาดมีประมาณ50ขวดนะคะต้องรีบไปซื้อถ้าเกิดอยากได้ราคาเก่าส่วนราคาใหม่ก็คือ2,750นะคะราคาขึ้นตั้งมีผลบังคับใช้นะคะตั้งแต่วันพฤหัสที่วันนี้ที่เท่าไหร่ไม่รู้อะคือวันพฤหัสก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะน่าจะวันที่14หรือเปล่าไม่แน่ใจ15หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็คือแพ็กเกจใหม่นะคะราคาขึ้นเลยนะคะก็ยังไงไปหาซื้อนะคะแต่คอนเฟิร์มนะคะว่าทุกอย่างนะคะส่วนผสมเหมือนเดิมหมดเลยนะคะโอเควันนี้จิ๊กไปละค่ะบ๊ายบาย